ตัวของเราจะลงมาส่วนจังหวัดเป็นยังไงนะผมก็รับจากกรีวงท่านมีพระราชประสงค์ที่จะเอาอำนาจท่านนี้ให้กับประชาชนมาโดยตลอดเพื่อที่จะปรับให้ประเทศชาติได้เจริญก้าวหน้านั้นต่างเริ่มตั้งแต่เสด็จปู่รัชกาลที่ห้าเห็นไหมท่านสอนทรงสอนประชาชนเช่นท่านทรงเลิกทาสเนี่ยตั้งสุขาภิบาลทาสฉลองสุขาภิบาลกรุงเทพให้ประชาชนหันหน้าเลยมีคนไปต่อว่าว่าต้องปฏิรูปสถาบันประมาทกันต่างเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจประชาชนเกือบทุกฝ่ายเสื้อแดงตัวเด็กร้องประชาธิปไตยเหลืองเสื้ออะไรตัวเด็กร้องประชาธิปไตยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาระหน้าที่อันนี้ยังอยู่เราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาคใต้เราเนี่ยปัญหาไม่ได้มาจากมันอยู่ทั้งหมดในเวลานี้30กว่าจังหวัดเนี่ยต้องที่จะเรื่องจัดการในเรื่องพวกง่ายๆเราต้องกระจายนะซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญพวกเราก็คงจะรู้นะฮะเรื่องความมั่นคงนั่นคือกฎหมายสูงสุดนะสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก็จะเห็นได้ว่าเราคงจะหลักทิ้งเรื่องคนนี้ไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในตำแหน่งเราก็ทำได้แล้วก็ทำมาตลอดด้วยก็เลยขอเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีนะให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะว่าบางคนอาจจะกังวลใจหรืออาจจะไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ ก็จะไม่เข้าไปกระบวนการหรือได้จัดตั้งองค์กรของเราที่ได้ทำงานแต่อยู่ทุกวันนี้เป็นองค์กรภาคเอกชนนะที่ทำถ้าพูดกันในเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็ได้ทำโดยการจัดตั้งสมัชชาประชาชน3จังหวัดภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งทุกคนคงจะได้รับทราบมาตั้งแต่นานแล้วคงจำได้ตั้งปีก่อนปี2547ที่ก่อนที่จะเกิดเรื่องคงจำได้ว่าผมได้กราบเรียนเชิญพระท่านในเฟรมศิรสุรานนท์ท่านประธานองค์มนตรีได้ไปภาคใต้คงจำได้นานแล้วตอนนั้นก็ท่านยังแข็งแรงอยู่นะก็ได้กลับเรียนเชิญท่านไปวันนี้ก็เห็นท่านอายุมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ไปร่วมด้วยวันนั้นต้องทุกคนคงจะทราบว่าเราทำในนามของวัชชาของพี่น้องประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นวันนี้องค์กรนั้นก็ยังอยู่แล้วก็ทำงานกันอย่างได้ผลด้วยหรือแม้แต่ในประเทศไทยแค่ไหนแล้วก็คือการกระจายหน้าเพื่อในท้องถิ่นได้ลักษณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษใช่ใช้อำนาจโดยเฉพาะ